ต่อคิวสื่อเบื้องขวาว่าอันนั้นกำลังติดได้ด้วยการต่อคิวตรงนี้ครับประตูชัยประตูชัยเรียนยืนหาคิวยืนหาคิวเพื่อของพนังเนาะเอาลำไยสองเลยก็ได้ก็จะเป็นเจี๊ยบสองพันสองโอเคนะครับลำไยนี่โมเมนต์น้ำเบียดสิลำไยโมเมนต์น้ำเบียดสิยันตะโพต้มยำหม้อไฟบ่มีหม้อไฟโอ้ไอ้นี่คือซุปเปอร์ติ่มไก่จ้าไก่ซุปเปอร์ติ่มไก่กินสบายดีท่านผู้ชมเนาะตอนนี้กะกำลังสีออกไปเดินทางไปรอหาของอร่อยกินที่แพร่เนาะเดี๋ยวสอกหามองกินก่อนจะบังเชิญจะไปรอสตรีทฟู้ดไปหาอาหารเขาจะขายอาหารบ้านเขาแนวใดนะไปเดี๋ยวออกไปหาแนวกินน้ำกันมาตาม GPS เนาะกระบอกอากาศกองก้าวอยู่นี้เป็นถนนคนเดินแมนเวิร์ดในหาดอาหารต่างๆนี่แถวนี้จนมันโบมีเป็นแบบตลาดอย่างเนาะจะบาเบียเออมันจะเป็นเทคเป็นบาร์เบิร์ดใช่สิไปหลอกกินอยู่ไซละบัดนี้แฮงโบมันเจ้าที่อีกได้นี่โบมีไผเคยมานักกิจก็เคยมาอยู่แต่ก็บ่ได้มาอันนั้นตลาดแรงติไม่ไม่ไมว้าตกแต่งงานอยู่ได้เนาะงานที่จะพูดตัวนี้เลยเออนี่แหละเป็นถนนคนเดินเดี๋ยวเรามาหลอกกินหน่อยนึงเนาะนี่อู้มีแต่แนวเป็นตะแสบเว้ยเดี๋ยวมาหลอกเดี๋ยวมาหลอกหาที่จอดรถแป๊บนึงเนาะพามาเบิ่งบรรยากาศทางเหนือเพิ่นไปถนนคนเดินเนาะอยู่เมืองแพร่ก็จะเป็นคล้ายๆสไลด์เห็นมีแต่เป็นโต๊ะเป็นอย่างแบบหอมแนวไก่ไข่ตู่ลงมาสุดถึงความหอมเลยนมสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ข้าวมันไก่อุ้ยเต้นแนวกินหลอกกินได้เนาะเฮ้ยมันยังซีดเป็นตะแสบแผลขอกินข้าวก่อนแป๊บนึงหิวข้าวคิดว่าสิไปกินไอ้เย็นตาโปเนาะเย็นกระโผหม้อไฟโคตรกระเพราโคตรกระเพราญี่ปุ่นร้านโคตรกระเพราผัดไทยโอ้ผัดไทยก็มีลองชิมบ่เอาแล้วลองชิมบ่ผัดไทยเบิ่งแม่ผัดจะผัดนี่ผัดยังนี่ฮะเมืองแพร่เมืองแพร่เมืองแพร่อันนี้อาหารตามสั่งไปผัดไทยหมูไก่หอมๆอย่างไก่หอมอย่างหอมมาเป็นสตรีทฟู้ดที่แท้จริงเลยนี่แหละสตรีทฟู้ดเนาะตายังไปเบิ่งก่อนมียังอีกแน่เรื่องคุณคือแจงแท้อยากกินยังน่ะก็ยังก็ได้ยังก็ได้บ่มีได้นี่บ่มีบ่มีได้ยังก็ได้นี่อยู่นี่บ่มีอีหยังก็ได้เด้อยู่ริมกำแพงคุณหอยทอดให้ซื้อไปหอยทอดกินมั้ยหอยทอดลองชิมบ่เออเอาแล้วก็ซื้อไปนั่งกินอยู่โต๊ะไอ้เย็นตาโฟบ่เนาะลองชิมลองชิมไหนเย็นตาโฟอยู่ไหนโอ้พุ่นอ่ะหัวมุมเลยเย็นตาโฟเย็นตาโฟใช่มั้ยอยากกินไอ้สดมันมีแห้งนะเอาๆๆไปนู่นได้เอาไปนู่นก่อนได้เดี๋ยวค่อยมาชิมไปลูกชิ้นอ้วนเบิ่งมั้ยลูกชิ้นอ้วนคือตอนน้อยๆนึงคนคือหลายแถหลายว่าเนาะนี่ๆๆๆๆๆนี่ปลาแป้งเย็นตะเย็นตะโฟนี่ต่อคิวสื่อเบื้องขวาว่าอันนั้นกำลังติดได้ด้วยการต่อคิวนี่เป็นบรรยากาศเนาะในบอลแยกอันนั้นแยกโรงพยาบาลว่าซั่นแถวโรงพยาบาลเด้นี่ปลาแป้งเย็นตะโฟยืนหาคิวเพื่อเขามานางเนาะได้ตู้แล้วเขามานางดูว่าพี่ครับอีกตัวนึงโคตรไลน์เปิดทุกวันป่ะพี่ทุกวันเลยจ้ะเปิดทุกวันเลยเนาะร้านเพิ่นก็อยู่หัวมุมเลย
ราจะทำเป็นเกี๊ยวหมูเกี๊ยวโฟเกี๊ยวต้มยำเกี๊ยวโฟต้มยำก็ได้นะครับชุดนี้เส้นปกติก๋วยเตี๋ยวปกติเพิ่มเกี๊ยวตัวนี้ในถ้วยได้นะฝั่งนี้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มซุปเปอร์สลับข้าวเปล่ามีกับเก๊กเก๊กหัวลำไยมีครับเอาตัวนี้เนาะสองอันนี้เอาตัวนี้ที่ก็สองเลยบ่แมนใหญ่3ถ้วยแล้วก็ซุปเปอร์เพิ่มโอเคเป็นซุปเปอร์1ซุปเปอร์แล้วก็เส้นใหญ่เพิ่มเกี๊ยว3เป็นอะไรอ่ะถูกมั้ยถูกแล้วโอเคน้ำกระเทียมเก๊กเคยลำไยลำน้ำอะไรเพิ่มเลยโอ้ขอน้ำลำไยจ้ะลำไยมาโอเคเอากระเทียมเก๊กเคยกระเทียมเอาบ่เทียมเก๊กเคยเอากระเทียมบ่เอากระเทียมเอากระเทียม2เทียมลำไย1ลำไย1เทียม2ลำ1อ่ะยังอีกเลยเนาะเอาลำไย2เลยก็ได้ก็จะเป็นเจี๊ยบ2ลำ2โอเคนะครับลำไยนี่บ่แม่นน้ำเบียดติฮะลำไยโอ้ยน้ำเบียดติเออมันใส่ใส่มาน้ำลำไยของเรามาแล้วอ้าวตอนแรกคิดว่าน้ำลำไยเราคิดว่าน้ำลำไยมีฟองแล้วว้าสดชื่นอร่อยมั้ยอร่อยมากหอมหวานปกติปิดจังโมงนี่ห้าทุ่มเปิดเด้ห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นเริ่มเปิดห้าโมงเย็นปิดห้าทุ่มขายดีมากจนได้ต่อคิวเนาะครั้งแรกประสบการณ์ครั้งแรกมากแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้ยืนต่อคิวสื่อมาต่อคิวกินของแนวนี้เนาะแล้วก็เย็นตาโฟนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้กินปกติกินแต่เย็นตาโฟในซองของมาม่าย่ำๆนะแต่มือกินเย็นตาโฟที่แบบว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นแนวใดเนาะแล้วก็เป็นเส้นใหญ่อีกต้องได้ชิมนํากันอันนี้คือซุปเปอร์ตีนไก่จ้ากินด้วยกันนี่ไก่ซุปเปอร์ตีนไก่กินยังไงตอนนี้กินแต่เนื้อตีนไก่ซุปเปอร์เนี่ยจะชิมน้ําซุปเปอร์ตีนไก่ดูเปื่อยเลยละลายในปากเลยมั้งเนี่ยเด็ดอื้อมั้ยละลายในปากเด็ดเราต้องพิสูจน์อื้อแม่นเปื่อยเป็นเปื่อยเลยมันจะเปรี้ยวๆนิดๆเด้อเบิ่งความเปื่อยความเปื่อยนี่โคตรเปื่อยเลยติดตรงนี้นะนี่ดูกินได้คือดีราคาที่ตามก็อุ่นหอมเด้อเปื่อยละลายในปากเลยก็น้อยเพราะว่ากระเดื่องนะที่มันแบบมันอร่อยมันแซ่บมันอร่อยใช่ไหมมันนุ่มละลายในปากเข้าใจเลยเป็นยังคนจึงมาต่อคิวซื้อเนาะเปื่อยนี่แบบข้าวตุ้นแล้วก็รสชาติน้ำซุปมันนี่นะรสชาติน้ำซุปมันแบบอยากค้นหาเปรี้ยวเปรี้ยวแบบกลมกล่อมอยากค้นหาว่าทำไมมาต่อคิวต้องมาพิสูจน์เองต้องมาพิสูจน์เองกินก่อนอย่าเพิ่งกินแม่ต้องซิมก่อนเพราะว่าทุกเมนูเขาบ่ได้มากกุ้งได้อย่าขู่ว่ารสชาติของเขาจักเฮ็ดมันเป็นจังได๋แต่ว่าเครื่องนี่แน่นเลยนี่เครื่องแน่นเลยนี่จะเบิ่งแม่ซี่ใส่เกี๊ยวโอ้นี่เดี๋ยวได้เกี๊ยวน้ําตอนนึงนี่ไอ้คนนึงคือเครื่องลายเนาะแม่ไม่ไรอะไรอ่ะเดี๋ยวมาซิมเกี๊ยวเนาะนะรสชาติของเย็นตาโฟที่จังหวัดแพร่ครั้งแรกในชีวิตเด้อได้กินเย็นตาโฟนี่พี่น้องท่านนี่เป็นสมถ่ายหรือยังถ่ายสมไหมเดี๋ยวถ่ายสมให้สมให้เราจะไปทำปกมันใช่แล้วเดี๋ยวมาชิมเสร็จมั้ยคือจุ่มยำจะไม่จุ่มยำเย็นตาโฟกับเย็นตาโฟนี่คือมันต้องใส่เส้นหมี่ด้วยเย็นตาโฟเราไปทำปกมันอ่ะมาเที่ยวมาเที่ยวอะไรประตูประตูอันนี้ในชื่อของประตูชัยประตูชัยเวียงพลนครเวียงพลนครแพร่ประตูชัยเวียงพลนครโอเคสตรีทฟู้ดร้านอะไรคือ150แซ่บซื้อตัวยงแล้วนี่เหลือ80
ตรงนี้เป็นต้มยำเนาะซื้อ650เดี๋ยวสิรสต้มยำเนาะตัวนี้เป็นรสต้มยำเย็นตาโฟต้มยำหม้อไฟบ่มีหม้อไฟโอ้เด็ดกันเลยกินอีกครั้งนึงก็ได้เคยได้กินบ่อยไหมครั้งแรกครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกที่จะมากินไอ้แซ่บเห็ดพ้นกับสด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 ไหมอยากกินสดสดมันมีแห้งเนื้ออยู่แล้วที่ตามหาเจียวเซนมีอันนี้เถื่อนอันนี้ตุ่มยำเซนมีเอาบ่อเซนใหญ่ก็คือว่าเซนใหญ่เป็นเซนดีเซนใหญ่บ่แซ่บ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 พี่น้องมาเด้อมาเด้อแม่กินครั้งแรกกันแล้วนี่เย็นตาโปนี่มันเป็นน้ำแดงๆไอ้น้ำแดงๆนี่มันยังไงกินเป็นซอสทำจากเต้าหู้ซอสทำจากเต้าหู้ยี้ซอสทำจากเต้าหู้ยี้มีส่วนผสมของถั่วเหลืองอ่ะมันคือสีแดงก็มีทำใส่ซอสมะเขือเทศด้วยโอ้ผสมกันเลยออกมาเป็นสีชมพูเป็นสีประจำเป็นเส้นใหญ่เด้สร้างเลยบ่เย็นตาโฟต้นตำรับก็จะเป็นเส้นใหญ่ต้นตำรับเลยแบบนี้นะเส้นใหญ่แซ่บบ่แม่ก็เดี๋ยวกินน้ำกันก่อนละสิออกไปซักเครื่องบัดนี้เดี๋ยวสิไปรอตามหาอาหารซักเครื่องก่อนเพราะว่ามา4มื้อแล้วเครื่องกองกันหลายโพดแล้ว